กราบนอบน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบนอบน้อมแด่พระเดชคุณท่านหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชคุณท่านหลวงสนองกตปุญโญและข่าวของโอกาสได้นำพระเดชคุณหลวงพ่อโคปรัตน์พลินสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดหลวงปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปครับก็ขอเจริญสุขหมู่ญาติที่ถามทั้งหลายท่านกำลังรับฟังและรับชมรายการธรรมะสว่างใจสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ FBB TV 999โดยมูลนิธิพุทธภูมิแล้วก็รับฟังทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวของชาวพุทธที่คลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งเครือข่ายสถานีสังฆทานธรรมทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจนี้เป็นรายการที่พระเดชคุณหลวงพ่อสนองท่านดำริกระทำมาแต่ต้นตั้งแต่เริ่มมาแล้วก็กระทำต่อเนื่องสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็สืบทอดเจตนารมณ์โดยท่านพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปรินทร์สิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันรายการธรรมะสว่างใจจะเป็นรายการสดวันนี้เราก็ได้รับเมตตาจากท่านพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปรินทร์สิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดจะมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับญาติโยมทุกท่านพร้อมกับท่านหลวงพ่อพระมหาเมธินชยธรรมโมก็จะมาเป็นผู้สอบด้วยกันตัวอัตมภาพพระจันทร์ชัยสิริวิชโยเป็นผู้ดำเนินรายการ รายการธรรมะสว่างใจเราจะมีทุกวันพุธพฤหัสวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ในเวลา 16:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.ท่านสาธุชนท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องธรรมะปฏิบัติหรือเกี่ยวกับเรื่องธรรมะข้อใดข้อหนึ่งต่างๆก็เชิญโทรเข้ามาสอบถามปัญหาได้ทางที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ทางหลังไมค์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961164 024961164ก็ช่วงนี้ก็เชิญพบกับท่านพระเดชคุณหลวงพ่อไปดีก่อนนมัสการครับพ่อครับก็ขอความเจริญในธรรมต่อบรรดาญาติโยมผู้ใฝ่ในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมวันนี้อาตมาก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมในการธรรมะสว่างใจก็ห่างเหินไปนานเพราะว่าภารกิจก็ไม่ค่อยว่างคือเราคิดว่าช่วงไหนที่มีเวลาพอจะว่างก็อยากจะได้มาพูดคุยหรือว่าชี้แจงภารกิจการงานของในวัดในการเผยแผ่ธรรมะของเราก่อนเข้าพรรษาอาตมาก็ได้จาริกไปประเทศศรีลังกาก็ขอนำพาบุญที่อาตมาและคณะได้พาคณะพระภิกษุ5รูปและก็โยมอีก30ก็ได้ไปถวายพระหินหยกแก่สลักที่วัดศรีลังกาแล้วก็ได้พาญาติโยมไปเที่ยวพุทธสถานต่างๆที่แรกเราไม่เคยได้ไปศรีลังกาก็คิดว่าศรีลังกานี่คงเป็นประเทศเล็กๆเป็นผู้ที่คงไม่แข็งแรงแต่เมื่อเราไปพบเราไปประสบด้วยสายตาแล้วเกิดความศรัทธาว่าคนศรีลังกานั้นเป็นคนมีศีลมีธรรมเขาวัดกันตั้งแต่เด็กพอลูกเกิดก็พาไปวัดพอโตหน่อยก็จูงลูกจูงหลานคนเฒ่าคนแก่ก็ไปวัดสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็เดินเวียนรอบต้นโพก็เกิดความเลื่อมใสในคนศรีลังกาว่าเขาเป็นคนที่มีศีลมีธรรมแล้วก็เป็นประเทศที่ยังไม่เจริญมากมายก็เป็นภูมิประเทศเมืองทางภาคใต้ของเราผลหมากมากมายผู้คนก็ยังไม่วุ่นวายเหมือนประเทศไทยแต่ที่น่าประทับใจคือนักเรียนเขานี่แต่งชุดขาวหมดและวันพระเขาเป็นวันหยุดราชการทุกคนเข้าวัดต้องใส่สีขาวต้องนุ่งกระโปรงไม่เหมือนบ้านเรานะครับพอเข้าวัดก็นุ่งสั้นพอนุ่งสั้นก็เป็นปัญหาอีกนะพอพระท่านพูดพระท่านสอนท่านเตือนก็ไม่พอใจก็ไม่มาวัดอีกก็ถือว่าเราต้องดูกาลเทศะดังนั้นการแต่งกายเราก็ควรให้มิดชิดนะเพื่อเคารพกับสถานที่แล้วก็มันจะได้ทำอะไรไม่เคอะไม่เขินนะ
พระเจ้าก็จะได้สนิทใจไม่งั้นพระก็ไม่ค่อยสนิทใจโยมนุ่งสั้นๆนะฮะก็เป็นภาพที่ไม่เหมาะสมกับชาวพุทธฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องระลึกนะว่าปู่ย่าตายายพ่อแม่ก็ต้องอบรมลูกหลานประเทศเราเป็นประเทศที่เสรีถือพุทธก็จริงแต่ว่าการนับถือพุทธของเรานี้ไม่ค่อยมีหลักแต่เมื่อเราไปศึกษาแล้วเนี่ยเราก็จะมีความสัมพันธ์ระหว่างลังกาวงกับสยามวงใช่ไหมของแลกเปลี่ยนเพราะว่าตอนช่วงสมัยที่พุทธศาสนาเสื่อมทางลังกาเราก็ส่งสยามวงไปทางของเราเสื่อมก็ส่งลังกาวงก็แสดงความเชื่อมสัมพันธ์ทางไมตรีซึ่งกันและกันนะแต่ที่น่าประทับใจก็คือสิ่งก่อสร้างสมัยเป็นพันปียังหลงเหลืออยู่เป็นที่ประจักษ์ว่าพุทธศาสนานั้นเจริญในศรีลังกาแต่เขาก็มีเรื่องของการไม่สงบแต่ว่าผู้นำเขาเข้มแข็งผู้นำเขาฉลาดก็เลยหมดปัญหาเรื่องการขัดแย้งไปแต่ตอนนี้บ้านเราก็มีความขัดแย้งเรื่องศาสนาทางสามจังหวัดทางภาคใต้แต่ของศรีลังกานี่ก็จะมีคนต่างศาสนาแต่เขาอยู่กันด้วยความกลมเกลียวมีความสมัครสมานสามัคคีเขาไม่ได้แต่งแยกเพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่มีผลประโยชน์ไม่มีเรื่องยาเสพติดไม่มีของเถื่อนไม่มีอิทธิพลนักการเมืองอะไรไม่มีแล้วทุกคนนี่เคารพพระแล้วใครจะเป็นประธานาธิบดีต้องเป็นศาสนาพุทธเท่านั้นเลยแล้วเขาก็บัญญัติไว้เลยว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของเขาครับนะเมื่อใครปฏิญาณตนหรือว่าใครได้รับเลือกเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยจะต้องเข้าวัดไปกราบต้นโพไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อแสดงตนให้รู้ว่าฉันนี่เป็นชาวพุทธแล้วพระภิกษุสงฆ์เขาก็ไม่เหมือนบ้านเราคือไม่บิณฑบาตคือสมัยก่อนเนี่ยศรีลังกาตกเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสหลายชาติ500ปีก็เขาก็ดูถูกว่าพระเป็นขอทานนะครับว่าพระเป็นขอทานเดี๋ยวนี้ญาติโยมก็เลยนิมนต์บอกว่าพระคุณเจ้าอย่าออกบิณฑบาตเลยก็เลยเป็นประเพณีนะแล้วก็พระเขาก็มีเสรีภาพในการที่จะเล่นการเมืองเป็นผู้แทนเพราะว่าที่เขาเลือกพระเพราะอะไรพระไม่มีนอกไม่มีในนะพระก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมได้มากกว่าฉะนั้นก็เลยไม่มีปัญหาฉะนั้นเราชาวพุทธเราเนี่ยเราต้องสำเนียกว่าเรานี้มีศาสนาที่เรียกว่าต่างประเทศเดี๋ยวนี้ยอมรับหมดแล้วสุดยอดที่สุดอย่างประเทศอิตาลีนี่ก็ไม่ใช่ประเทศที่นับถือศาสนาพุทธแต่เขาประกาศศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติก็เราก็เป็นที่น่ายินดีแต่เรื่องนั้นมันไม่สำคัญศาสนาอะไรจะเป็นศาสนาประจำชาติแต่ว่าเราจะประพฤติปฏิบัติยังไงให้ถูกต้องตามคำสอนนะครับถ้าสมมติว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติจริงแต่ว่าคนในชาติไม่ปฏิบัติธรรมไม่เข้าวัดไม่ถือศีลนะมันก็เป็นปัญหานะครับฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาตัวเองนะอันนี้ญาติโยมถ้ามีปัญหาอะไรก็โผล่เข้ามาได้เลยนะขอโอกาสครับผมพอดีมีสายเข้าจากจังหวัดเชียงรายโยมฟองคำเจริญพรเจริญพรโยมนั่นก็ค่ะก็ทั้งสององค์ค่ะสามองค์โยมวันนี้ธรรมะเป็นส่วนเกินมาองค์หนึ่งมาถามได้เลยมาตรการค่ะโยฟังวิทยุก็หลีวิทยุหลีเสียงหน่อยเอาถามได้โยมถามเลยค่ะคือว่าพูดถึงเราทำสมาธิคือจิตเราทำให้จิตให้ว่างตอนรู้สึกว่าจิตว่างเนี่ยจะพยายามจะไม่คิดเลยเขาเรียกว่าสมาธิไหมเจ้าคะสมาธิคือความตั้งมั่นนะโยมทำอะไรก็แล้วแต่ที่โยมตั้งมั่นอยู่กับการงานมันก็เป็นสมาธิอยู่การกับการงานนะดังนั้นจิตว่างไม่คิดอะไรก็เป็นสมาธิอยู่กับความว่างนะดังนั้นถ้าเรายกอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งอย่างสมมติว่าเกสาโลมานักขาตันตาตะโจเนี่ยเราก็พิจารณายกเกสาใจเรานึกถึงแต่เกสาผมเกสาผมเกสาผมแล้วไม่วอกแวกไม่หวั่นไหว
นะต่อความคิดที่จะเข้ามาลุมสุมอยู่ในใจในจิตของเราเราก็มั่นอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาเกสาเกสาเกสาพอจิตเป็นสมาธิเข้าสมาธิจะเป็นขณิกะสมาธิก็ดีอุปจารสมาธิก็ดีนะไอคำภาวนาตัวนี้ก็หมดไปนะจิตก็ตั้งมั่นอยู่ในความว่างอันนั้นแหละก็คือสมาธิครับผมมีอะไรอีกไหมครับบางทีมันก็ดำเนินชีวิตประจำวันก็มีวุ่นวายหน่อยเจ้าค่ะเราก็เป็นธรรมดานะครับเราก็คล้ายๆว่าวิตกวิจารณ์นะอยู่กับความคิดของเราพอละวิตกวิจารณ์นะเกิดปิติสุขเอตคตาเป็นไปตามขั้นตามตอนฉะนั้นนั่งสมาธิโยมใหม่ๆถ้าเรายังไม่ชำนาญไม่เป็นวสีเนี่ยเราก็ต้องมีความคิดเข้ามาแต่ว่าให้เราให้ละนะอะไรเข้ามารู้พอรู้แล้วก็ดับคือต้องมีสตินะสติเมื่อมีสติแล้วก็จะเป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้วก็จะเกิดปัญญาท่านโยมนะมีคำถามอีกไหมเจ้าค่ะถ้าเกิดปัญญาเนี่ยคือพูดถึงว่าทำสมาธิดูเพ่งเอายกมาอย่างหนึ่งแล้วก็ถ้าว่าทำเข้าไปตรงให้ว่างแล้วเป็นสมาธิเข้าไปแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นมาดวงจิตของเรารู้ว่าจิตนี้มันคิดอะไรละเอียดเข้าไปอย่างนี้เรียกว่าจะมีปัญญาไหมเจ้าคะใช่ก็ปัญญาก็คือการที่เราคิดนั่นแหละคิดนึกแต่ว่าคิดนึกในเรื่องของหลักของธรรมะก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมแต่เราคิดเรานึกถึงความไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่ไม่นอนความทนได้ยากแล้วก็สิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยเมื่อเราคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็เกิดเป็นปัญญาตัวรู้เป็นแสงสว่างนะตัวรู้แจ้งนะแต่ถ้าเราคิดไปอย่างอื่นมันไม่เกิดปัญญาเลยผมแต่คิดเอาตายรักยกเอาสามอย่างเนี่ยตายรักขึ้นมาพิจารณานะมันก็ทำให้เราเกิดปัญญาท่านโยมนะก็อะไรเกิดขึ้นกันในขณะที่เราทำสมาธิเราพอรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็เฉยรู้ระวางพอรู้ระวางว่างสว่างสงบนั่นคือไม่ต้องไปยึดมันไม่ต้องไปเกาะมันไม่ต้องไปติดมันนะจะความสุขก็ดีความอะไรก็ดีความวุ่นวายก็ดีก็แล้วแต่นะพอรู้แล้วก็ให้ผ่านไปรู้แล้วก็ผ่านไปแต่ถ้าเราไปยึดปั๊บเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตนเลยเป็นอัตตาพอเป็นอัตตาแล้วมันจะเกิดความวุ่นวายนะโยมนะฉะนั้นการนั่งสมาธิเนี่ยเมื่อเราภาวนาพุทโธก็ดีนะหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธพุทโธพุทโธภาวนาไปเรื่อยพอจิตเป็นสมาธิมันจะปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งองค์บริกรรมภาวนาก็ปล่อยกายของเราก็ปล่อยและนี่ก็เคยเป็นจิตที่ว่างเป็นจิตที่มีความเป็นอิสระอันนั้นยังไม่เกิดปัญญาโยมอันนั้นเขาเรียกเป็นอารมณ์ของสมาธิแต่ถ้าให้เกิดปัญญาเราต้องถอนจิตออกมาเอาพิจารณาอย่างที่อาตมาว่านะโยมจะพิจารณาผมของเรานี่มันเกิดจากอะไรนะแล้วมันเป็นอะไรผมของเรานี่ถ้าเราไม่รักษาถ้าเราไม่ชำระล้างมันก็เกิดความเป็นโสกปกนั่นก็เลยพิจารณาเป็นอสุภะเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของโสกปกเมื่อจิตพิจารณานี้แล้วมันเกิดความสลดสังเวชมันก็ไม่ยึดกายหรอกกายมันจะเกิดได้ก็เรื่องของกายกายจะเสื่อมไปก็เรื่องของกายไม่ไปยึดกับกายไม่ไปยึดเอาว่าอันนี้เป็นของเราสักแต่ว่าธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟถึงทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาเหมือนสมาธิของเราเหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาทั้งนั้นเองนะมีอะไรอีกไหมโยมค่ะหลวงพ่อเนาะจ้าขอบพระคุณเจ้าค่ะข้ามโอกาสหลวงจุดโตเข้ามาธรรมะสว่างใจนะคะเจ้าค่ะธรรมะประจักษ์ค่ะให้เหลือพรขอโอกาสครับพอดีมีคำถามจากทางบ้านค้างอยู่นิดนึงจากคุณโยมจัญญานครศรีธรรมราชถามว่าพระที่มีเกศาเป็นพระธาตุเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมคะหลวงพ่อวิจารณ์หน่อย ก่อนอื่นธรรมภาพก็ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแล้วก็ขอถวายความเคารพต่อดวงวิญญาณของหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานตลอดจนขอความขอบคุณต่ออาจารย์ทั้งสองนะครับอันนี้
เราท่านเราพูดแบบชาวบ้านชาวบ้านว่าเกศาเป็นพระธาตุเป็นเกศานั้นเป็นพระอริยบุคคลหรือไม่นะฮะทีนี้ถ้าหากว่าพูดแยกๆว่าตามปกติเนี่ยธาตุเนี่ยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันก็เป็นมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนี่คือธาตุนะฮะนะฮะทีนี้ถ้าหากว่าเจาะจงว่าพระรูปหนึ่งรูปใดมรณภาพหรือใครก็ตามแต่ตายไปมรณภาพแล้วเนี่ยแล้วเส้นผมตรงนั้นเป็นยกมาบูชามาอะไรต่ออะไรนั่นก็แล้วก็สมมติว่าเป็นพระธาตุเปลี่ยนไม่ทราบมันจะเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนอะไรไม่ทราบนะฮะรูปเปลี่ยนรูปพันธสันฐานจากในการที่จะพยากรณ์ออกไปนั้นนะเท่าที่มีพระสูตรพระอะไรต่ออะไรทั้งหมดเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะเป็นผู้ที่พยากรณ์พระอื่นไม่มีพระสารีบุตรไม่มีพระโมคคัลลานะไม่มีพระมหากัตไม่รู้ว่าจะพระเดียจะเอกทัคคะทางไหนก็ได้ไม่เคยพยากรณ์ว่าคนโน้นคนนี้คนนั้นเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาเลยทีนี้ถ้ามาคำพูดจากในจากกระแสธรรมนี่มาพูดว่านี่นะเอสาคนนี้นะเอสารูปนี้ตัวนี้เป็นพระธาตุเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ในสมมติฐานนั้นก็คงจะขัดกับความกับพระธรรมวินัยไม่มีการนี่เราจะบอกว่าเกศาขององค์นั้นที่เป็นพระธาตุหรือไม่นะครับจะเป็นพระธาตุมันเปลี่ยนแปลงยังไงแต่สภาพยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะมันก็เป็นความเชื่อก็นั่นก็ต้องสรุปว่าเป็นความเชื่อเป็นความศรัทธาแล้วก็เท่าที่ครูบาอาจารย์เคยบอกสอนว่าการที่น้อมเข้าไปผวนขวายในการที่จะให้รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้นะไม่มีทิพจักขุไม่มีอะไรต่ออะไรทั้งหมดนะจะทำให้มีความกังวลนะผิดพลาดด้วยอาจจะเกิดโทษกับผู้คนนั้นก็ได้กลายเป็นความหลงงมงายเพราะนั้นอย่าไปติดใจมาถ้าจะบูชาก็บูชาไปจะมาฮะบูชาก็บูชาไปถือมันเป็นของที่ควรบูชาก็ควรบูชาไม่ต้องไปฟันธงว่าเอาถูกต้องเพราะไม่มีพระรูปไหนที่จะพยากรณ์นอกจากพระพุทธเจ้าไม่มีใครกล้าบัญญัติมีใครกล้านั่นนี่ก็เรื่องอ้างอิงเช่นอาจารย์ครับพอเรื่องอ้างอิงก็ว่ามันเป็นความเชื่อส่วนตัวเป็นเมียของคนที่เรียกว่าเป็นนายพรานปรากฏว่ากำหนดไว้ว่าพระอย่าไปบิณฑบาตให้เกิน5รูปนะคือว่า4บาทที่เราว่านั้นคนถวายมากเลยอย่าเกิน4บาทเขาเว้นเฉพาะบ้านที่เป็นโสดาบันครับทีนี้ปรากฏว่าในสมัยนั้นในพุทธกาลพระที่เดินไปเดินมาผ่านหน้าบ้านคนที่เรียกว่าเป็นเมียนายพรานนั้นเป็นสำเร็จโสดาบันแล้วแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงพระอริยสงฆ์ต่างๆเขาทราบแล้วก็บอกว่าไม่ต้องไปบิณฑบาตรูปที่5นะแต่ความเป็นจริงนะนางคนนั้นก็ทำกิจกรรมเหมือนทำปกติธรรมดาคือเป็นเมียเขาก็จัดข้าวปลาอาหารจัดทั้งตอนนี้เป็นภาระเนี่ยเขาไม่นึกถึงเลยว่าที่จะไปเอาลูกศรไปทิ่มไปแทงหรือแม่สามีจะไปตั้งได้แกล้งได้กวางได้อะไรแต่ไม่มีได้ในที่สุดพอนั่งวินิจฉัยเรื่องนี้ขึ้นมานั่งพูดปรารภในเชตวันมาพระเจ้าก็ตรงในเดินไปพอเสร็จเดินไปก็ถามว่าเธอพูดอะไรกันก็พูดว่าเรื่องนี้ไม่น่าเชื่อเลยที่นางนั้นที่ว่าเป็นโสดาบันพระเจ้าก็เลยยกตัวอย่างว่าถ้าหากว่าไม่มีแผลบนฝ่ามือจะเอายาพิษไปหยอดมันก็ไม่เข้าพูดเต็มปริศนาธรรมอย่างนั้นพระทั้งหลายก็เข้าใจนี่ถ้าหากว่าไม่มีพระเจ้าพยากรณ์ไม่ได้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นโสดาบันหรือไม่ใช่ไหมนี่คือในพระสูตรเรามาเทียบเคียงนะฮะเช่นกรณีนั้นนี่นายโยมเขาถามเขาเทียบเคียงเทียบเคียงอาจจะเป็นความมั่นใจหรือว่าจะศรัทธาหรืออาจจะได้เกศาพระมาก็ไม่แน่ใจว่าจะบูชาดีไม่ดีใช่หรือเปล่าขาดความมั่นใจทีนี้ถ้าเรามีความตั้งใจแล้วบูชาเนี่ยจะบูชาอะไรก็ได้นะสิ่งที่เราเคารพใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะบูชาเอาพระสักองค์หนึ่งกราบไหว้สักองค์หนึ่งแล้วท่านไม่ปรากฏว่าเกศาเป็นไอ้เกศาเป็นพระธาตุเนี่ยเราก็ไม่ศรัทธาท่านเราก็ไม่ใส่บาตรท่านฉะนั้นเราก็จะรอแต่ว่าพระองค์ไหนที่เป็นพระอรหันต์แล้วเราจะรู้ได้ยังไงพระท่านก็ไม่ได้ประกาศตนใช่ไหมฮะนะแต่นิยมจะเข้าใจถ้าเรานับถือก็นับถือไปแต่เราก็ไม่ต้องไปแต่ว่าไม่มีพระที่มีสามารถจะรู้อะไรทั้งหมดนะแต่ว่าท่านไม่เคยพยากรณ์ท่านไม่เคยจ่อยองครับขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากจังหวัดภูเก็ตยมภาวดีเจริญพรเจริญพรอยู่ไหม
ตั้งแต่จะรอนานไหมรอนานไม่เป็นไรก็ค่ะนมัสการหลวงพ่อทั้งสามค่ะจ้าสวัสดีโยมมีปัญหาค่ะถามได้เลยถามเลยโยมมีปัญหาก็ได้โยมเพิ่งปฏิบัติธรรมอะค่ะแต่ว่ามีปัญหาที่ว่าปัญหาที่ว่ายังไงโยมคือว่าโยมเดินจงกรมจ้าแล้วก็โยมตัวหนักจ้าเดินจงกรมตัวหนักโยมแบบคล้ายๆว่าแน่นขึ้นมาแล้วก็เป็นลมมาค่ะหลวงพ่อแต่ตอบอันนี้ก่อนคือคนที่ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยโยมสังเกตได้เลยเนี่ยก็จะมีอาการอย่างนี้โยมมันจะทำคล้ายๆเกิดเวทนาบางคนเป็นลมเลยนะไม่รู้เป็นอะไรนะอย่างรู้ว่าเราพาคนไปเข้าคอร์สเนี่ยแล้วก็ผมก็ไม่ได้ถามแล้วคนที่เคยปฏิบัติหรือเปล่าเพราะตอนหลังจะถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างเป็นอะไรไหนใครไม่เคยปฏิบัติมาก่อนเขายกมือแล้วถามเป็นไงเขาบอกผมเดินจงกรมผมเป็นลมเขาบอกอ๋อมันเรื่องธรรมดาเพราะว่าคล้ายๆกับว่าเราเคยทำอะไรโดยที่ไม่มีสติพอจิตเนี่ยถูกสติบังคับเนี่ยมันเกิดการต่อต้านแต่นี่เกิดการต่อต้านมันจะออกไปทางไหนออกในรูปกายใช่ไหมอย่างโยมเนี่ยก็ไม่ต้องไปตกใจโยมมันจะอาการนี้มันจะเป็นสักพักแล้วก็หายไปจากตัวหนักจะกลายเป็นตัวเบาเดินแล้วลมแล้วโยมมีอาการเหมือนจะขึ้นไส้จะอ้วกออกมาค่ะหลวงพ่อเขาให้มันอ้วกออกไปเลยให้มันหมดไปเลยนั่นแหละไม่ต้องไปกลัวคล้ายๆกับเหมือนว่าเป็นสังขารมารนะเป็นมารที่จะว่าสกัดกั้นเราจะทำความดีเนี่ยมารมันมีเหมือนพุทธเจ้าเนี่ยจะสำเร็จมารก็มาขวางกั้นใช่ไหมแต่นี้พวกนี้แล้วโยมก็เหลือแต่ปั๊บจนว่าเสื้อนี่เปียกเลยโยมเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ถึงหน้าบ้านนั่นไม่กลับไปกลับมา 2-3 รอบแล้วก็เลิกก็เปล่าหรือทำต่อก็โยมก็พยายามเดินตามที่ตั้งใจเอาไว้ได้3รอบหรือว่า2รอบนี่เลยค่ะแล้วโยมแบบคล้ายๆว่ามันจุกแน่นมันที่หน้าอกอยากท้องนี่เหมือนมันจะมาจุกที่อกด้วยที่แน่นหน้าอกแล้วก็มาที่คอเหมือนมีอาการเหงื่อแตกมากแล้วก็มีอาการแบบแต่ถ้าว่าอยากจะอ้วกมาเต็มทีแล้วเป็นลมเลยค่ะอ๋อไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายเองนะแล้วณปัจจุบันนี้ยังปฏิบัติก็ยอมก็ไม่ยอมแพ้ค่ะยอมยังเดินอยู่ทุกวันแล้วมันหายหรือยัง ยังไม่หายค่ะเป็นมา 2-3 ครั้งแล้วอ๋อเดินให้มันหายยอมเดินนั่นแหละเดินให้มันหายเลยเราตั้งจิตว่าก็ดูทางทีวีที่หลวงพ่อเขาแนะนำให้นั่นแหละไม่เป็นไรนะมันก็จะเป็นสักพักหนึ่งนะเดินให้มันหายให้ชนะมารเลยไม่งั้นเราก็แพ้ดิมันแพ้เพราะอะไรเพราะเรากลัวตายเพราะมันแน่นหายใจไม่ออกอาเจียนใช่ไหมทุกอย่างถ้าเราตั้งใจถวายชีวิตเพื่อการเป็นปฏิบูชาโยมถ้าตายไปในระหว่างนั้นโยมขึ้นสวรรค์เลยนะแล้วโยมอยากทราบว่าวันก่อนก็โยมนอนไม่หลับก่อนที่เดินจงกรมนะคะโยมก็นอนไม่หลับโยมก็เลยหลวงพ่อก็เคยบอกว่าให้นอนสมาธิถ้านอนไม่หลับแล้วย้ายนอนหลับโยมก็นอนอยู่ประมาณสัก15 นาทีเกือบ20 นาทีอะค่ะจิตกำลังจะนิ่งจิตกำลังจะนิ่งก็มีคนมาตวาดโยมบอกว่านอนให้นอนแบบเสียงตวาดเต็ม2 รูเลยค่ะทีนี้โยมก็นึกว่าสามีโยมนอนข้างๆโยมก็เอาหูไปกวางก็ดูอ้าวเขาก็นอนกลนหรือแล้วใครจะมาตวาดโยมก็ตกใจโยมว่าเออมีเสียงอะไรมาจากไหนทีนี้โยมก็คว้าตัวตับข้างหมอนมากดดูนาฬิกาก็เป็นประมาณว่าเที่ยงคืนกว่าค่ะโยมบอกว่าโยมก็คิดว่าโยมก็นึกในใจว่าไม่ต้องมาขัดขวางโยมนะโยมอยากปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติสำเร็จก็รับบุญส่วนบุญส่วนกุศลนั้นไปอะค่ะจ้าถูกต้องนั่นแหละมารคือคนจะทำความดีถ้าใจไม่แข็งพอเนี่ยไอ้สังขารมารเนี่ยมันจะมาลุมเล้าเรา
คือถ้าเรากลัวตายโยมก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมฉะนั้นการปฏิบัติธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้านี่มันต้องลงทุนด้วยเลือดเนื้อกายใจตายเป็นตายถ้าเราคิดว่าตายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะโยมขึ้นสวรรค์เลยไปทางนั้นเลยต้องมาเข้าคอร์สอาจารย์ชาญชัยต้องมาเข้าคอร์สอาจารย์ชาญชัยก็คืออย่างจริงอาจารย์ครับโยมอยู่ใกล้อาจารย์โยมอยู่จังหวัดภูเก็ตพี่กัลยาณมิตรอยู่ใกล้เลยเป็นมาหลายวันแล้วว่าโยมปรึกษาทางกายภาพตามหน้าเลยตามใจก็เลยถามป้าอาจารย์ค่ะอ๋อทำไปเรื่อยๆโยมไม่เป็นไรหรอกไม่มรณังหรอกโยมไม่ตายหรอกนะมาเข้าคอร์สมาเข้าคอร์สเรียบร้อยทำไปเพราะว่ามารพระจนยังไงโยมทุกคนที่ฝึกใหม่ๆเนี่ยยิ่งถ้าเราทำกรรมไม่ดีไว้ในอดีตชาตินะมันยิ่งมาจองเวรเราอ่ะฉะนั้นเราพอเรานั่งสมาธิที่เดินจงกรมเสร็จเราก็แผ่กุศลนะให้แก่พวกเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายแหล่เนี่ยหรือไม่ที่ดีก่อนที่จะเดินก่อนที่จะปฏิบัติโยมแผ่เมตตาก่อนนะแผ่เมตตาก่อนว่าเรานี่ตั้งใจจะทำคุณงามความดีจะเป็นปฏิบูชาด้วยการนั่งประเดี๋ยวด้วยการเดินจงกรมก็ดีขอบุญกุศลเรื่องนี้จงแผ่ไปสารนะให้กับหมู่มารให้กับใครก็แล้วแต่ที่ลมนึกได้ว่าเขาเคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรให้กับสรรพสัตว์หรือไม่ก็ให้กับทวยเทพพญดาให้เข้ามาอนุโมทนาส่วนบุญกันนี้กับเราแต่มาเชื่อได้ว่าไม่ช้าไม่นานก็หายไปสำคัญเราอย่าแพ้ท่านนั้นเองคล้ายๆกับว่าเราขึ้นเวทียกแรกเราจะโดนน็อกแล้วมาโดนต่อย2 หมัด 2 หมัดโดนศอกโดนเข่าก็โอ๊ยเจ็บไม่เอาแล้วใช่มั้ยแล้วก็เข็ดมาอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราคิดว่าอ้าวตายเป็นตายถวายเป็นพุทธบูชาตมาเชื่อได้ว่ามันไม่ตายหรอกคนเราถ้ายังไม่หมดบุญมันไม่ตายง่ายๆหรอกนะโยมนะฉะนั้นทําไปนะทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราชนะมันเองนะโยมนะก็อนุโมทนาด้วยนะตั้งใจไอ้บางทีมันมีเสียงก็เป็นเรื่องธรรมดาโยมบางทีมันก็บอกให้ทำความดีบางทีมันก็บอกให้เราไม่ทำความดีนี่เชื่อไม่ได้สักแต่ว่าเสียงแล้วก็สักแต่ว่าอย่าไปเชื่อเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าไม่ต้องเชื่อรู้แล้วก็เฉยอย่างหลวงปู่สาวานท่านสอนเราเสมอว่ารู้เฉยรู้เฉยแล้วก็จบเองแต่ถ้ารู้ไม่เฉยนี่เราก็จะเกิดการวิจิกิจฉาเป็นนิวรณ์ขึ้นมาอีกว่าไอ้นี่มันอะไรเสียงอะไรทำไมพอเกิดคำว่าทำไมนี่เกิดความสงสัยแล้วใช่ไหมลังเลแล้วอันนี้เรามุ่งไปเลยโยมมุ่งไปเลยมุ่งไปเลยทำต่อไปใช่ไหมคะทำต่อไปเลยโยมแต่ว่าอย่างที่จะมาแนะนำก็คือแผ่เมตตาเขาสักหน่อยแผ่ไม่ก็ว่าให้รางวัลเขาก่อนเหมือนกับไอ้เด็กมันหิวอะโยมใช่ไหมมันงองแงก็เอาขนมมันกินเอานมมันกินพอมันอิ่มแล้วมันก็มาไม่กลัวเราแล้วโยมทีนี้เขาต้องการส่วนบุญกับเราใช่ไหมเราคิดว่าเดินเสร็จแล้วค่อยไปแผ่บุญอันนี้ใจเขาร้อนนะเขาต้องการบุญก่อนเอาให้ก่อนเลยบอกเอาของล่อไปก่อนเลยเอาบุญไปก่อนนะถ้าเราพอเราได้สมาธิแล้วพอเราเดินได้เราก็ทำให้เขาอีกทีแล้วก็แผ่เมตตาให้อีกทีนึงคล้ายๆเขากลัวเราไม่ให้บุญเขาน่ะรวมความแล้วใจอ่อนใช่ไหมใจอ่อนนะผีข้าวพระยังผีข้าวไม่ได้ต้องใจแข็งนะพระยังผีข้าวว่าใจหลวงพ่อคะจ้าว่างอยากจะทราบว่าก่อนที่เราจะนั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมหรือว่ายืนสมาธิอะไรก็แล้วแต่คือเราต้องสวดมนต์จุดธูปไหว้พระก่อนนะคะไม่ต้องไม่ต้องน้อมจิตนึกไปนะนึกถึงคุณพระรัตนตรัยนะที่มีเราที่เราบทสวดของเราอ่ะข้าพเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมสร้างสนสร้างสมทัศบาลมีความเป็นอิทธิบาททั้ง4ปรมีสีให้แก่โดยการโยมของที่วัดมีเวลานั่งสมาธิโยมตั้งจิตอธิษฐานเอาง่ายๆก็ นึกถึงน้อมถึงคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คุณครูบาอาจารย์คุณความดีแค่นั้นไม่ต้องจุดธูปไม่ต้องไปกล่าวอะไรอยู่ไม่ต้องนะค่ะไปเคารพด้วยใจอยู่ไปด้วยใจค่ะก็ทำไปเรื่อยๆดีแล้วนะโยมนะค่ะเดี๋ยวโยมจะพยายามทำเรื่อยๆทำไปคือตั้งใจแล้วว่าอายุก็50กว่าแล้วตั้งใจจะปฏิบัติธรรมไปบ้างใช่เราทำไปเรื่อยๆเวลาเราเว้นจากงานว่างงานอะไรแบบนี้ค่ะใช่ก่อนนอนหรือว่าอะไร
คือสมาธิเนี่ยการประพฤติปฏิบัติโยมเราไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิเรายืนเดินนั่งแล้วเราทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่แต่ขอให้เรานั้นมีอารมณ์อยู่ในปัจจุบันมีสติใช่ไหมไอ้การนั่งเนี่ยมันเป็นท่าทางการเดินก็เป็นการเปลี่ยนอิริยาบถแต่ถ้าเรายังทำภารกิจการงานแล้วไม่มีเวลาจะไปใช้อิริยาบถทั้งสี่เนี่ยเราจะอยู่กับงานเนี่ยเราก็ต้องมีจิตเป็นสมาธิมีสติสำคัญที่สุดตั้งมั่นอยู่กับการงานมีอารมณ์อยู่ในปัจจุบันสมมติว่าเรายืนทำงานเราก็รู้ว่าเรายืนทำงานมือเราแกว่งไปแกว่งมามือหยิบฉวยอะไรก็แล้วแต่นะให้เรามีสติอันนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมนะแต่ที่ว่านั่งเนี่ยนั่งเพื่ออะไรนั่งให้เรารู้จักเวทนาให้รู้จักทุกเวทนาใช่ไหมดังนั้นเมื่อเรานั่งเกิดทุกเวทนาแล้วเนี่ยแล้วเราก็จะมันดูที่จิตของเราว่าจิตเรามีเวทนาหรือเปล่าทุกเวทนาหรือเปล่าเราพอใจในสุขเวทนาเราไม่พอใจในทุกขเวทนาดังนั้นเราก็เป็นผู้ที่ว่ายังฝักใฝ่อยู่ในเวทนาทั้งสองดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยก็ต้องวางจิตให้ลงตรงอยู่ที่อุเบกขาคือไม่มีสุขแล้วก็ไม่มีทุกข์ดังนั้นคนเราก็จะรู้แค่ทุกขเวทนาสุขเวทนาแต่อุเบกขาเวทนาเนี่ยเรายังเข้าไม่ถึงกันนะทุกคนพอนั่งสมาธิก็อยากได้ความสุขแต่พอทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราก็ชักกวนกวายแล้วกระสายกระสับแล้วไม่เอาแล้วอยากจะลุกอยากจะเลิกแล้วแต่ทำไมเราไม่พิจารณาว่าเหตุอะไรสมุทัยของทุกข์เกิดขึ้นมันเหตุเพราะอะไรพระพุทธเจ้าจึงตัดอริยสัจสี่ไงทุกเอาทุกข์ขึ้นหน้าเลยเพราะคนเรานี้ประกอบไปด้วยทุกข์ทั้งนั้นอยู่มีอะไรสุขบ้างฉะนั้นทุกข์นี่แหละจะเป็นตัวปัญญาสุขไม่ใช่ตัวปัญญาสุขจะเป็นโมหะจะเป็นอวิชชาโยมนะโยมทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวโยมก็มีตัวรู้เองนะมีปัญญาเกิดขึ้นเองนะเป็นปัจจตังนะขอให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะละอย่าละความเพียรทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่โยมให้มีสติให้มีสมาธิคือมีความตั้งมั่นอยู่กับการงานที่เราทำนั่นแหละโยมจิตไม่ส่งออกไปสู่ภายนอกจิตออก จิตส่งออกไปสู่ภายนอกก็เลยเป็นสมุทัยหลวงปู่ดูลย์ให้ว่าจิตที่ส่งไปข้างนอกไปทิศถึงคนนั้นไปหาคนนี้ไปดูไปเห็นอะไรนะมันเป็นสมุทัยนะมันเป็นเหตุของความเกิดทุกข์นะทำไปเรื่อยๆนะโยมนะมีอะไรอีกไหมค่ะขอบพระคุณมากนะคะพระอาจารย์หลวงพ่อค่ะจ้าดังนั้นโยมก็คือนมัสการลานะคะเอาขอให้เจริญในธรรมนะปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะครับขอโอกาสครับพอดีมีคำถามจากทางบ้านคุณโยมเจติยาจังหวัดสุพรรณบุรีถามว่าถ้าเรารักษาจิตให้เป็นอุเบกขาแบบมีปัญญาจนตายไปพันธิพานได้ไหมคะถ้าเรารักษาจิตให้เป็นอุเบกขาแบบมีปัญญาจนตายไปจะไปพันธิพานได้ไหมคะการไปพันธิพานนี่ก็ต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนิพพานคือความว่างใช่ไหมฮะนิพพานคือความสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุขังใช่ไหมทีนี้ถ้าเราไม่มีปัญญาเนี่ยเราก็ละอะไรไม่ได้ใช่ไหมละสังโยชน์ก็ไม่ได้ละอะไรก็ไม่ได้ละความโลภความโกรธความหลงอะไรก็ไม่ได้ที่ละได้เพราะอะไรเพราะเราใช้ปัญญาใช่ไหมปัญญาจากการที่เราฝึกหัดสมาธิจากการฝึกหัดสมาธิเล็กๆน้อยๆที่เราเป็นผู้เริ่มต้นเนี่ยอย่างที่ว่าคณิกะอุปจาระจนถึงอัปปนาสมาธิพออัปปนาสมาธิเสร็จแล้วเราก็ถอนออกมาถอนออกมาทั้งที่บางคนไม่เข้าใจก็ไปติดสมาธิสมาธิไม่เกิดปัญญาใช่ไหมสมาธิที่ทำให้เราติดเพราะร่างแล้วเราสบายเพราะเราไม่คิดใช่ไหมเราไม่เจ็บเราไม่ปวดเพราะเรามีสมาธิเราเข้าฌานแต่ถามว่าเรามีปัญญาที่จะละพวกนี้ได้ไหมเพราะพวกนี้มันเป็นอนุสัยที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราเป็นขั้นตอนเป็นขั้นตอนเป็นก็จิตว่างประกอบด้วยปัญญาอันนี้ก็ไปนิพพานได้ใช่ไหมแต่ถ้าแบบถ้าคนจิตไม่ว่างเนี่ยมันจะไปไหนก็ไปไม่ได้ครับเพราะมันยังมีความวุ่นตามอารมณ์แต่ถ้าว่างโดยไม่มีตัวปัญญาก็ไม่มีการหลุดพ้นนะฮะก็ต้องใช้ปัญญายกขึ้นมาละตัวละตนนะละกิเลส
แล้วทีนี้ก็มันก็จะเกิดวิชาใช่ไหมอย่างรู้มีความอย่างรู้ในกองสังขารนะเจริญในธรรมทั้งหลายที่เราได้ปฏิบัติมาแล้วรู้แจ้งแทงตลอดไม่ผิดไม่ขัดไม่สงสัยแล้วนะฉะนั้นก็ต้องอาศัยการฝึกการหัดเนี่ยฝึกไปทีละเล็กทีละน้อยทีละขั้นทีละตอนจนไปถึงที่สุดครับก็พอเข้าใจนะครับโยมจิตติยาจักรพันธ์อีกท่านหนึ่งถามมาจากจังหวัดขอนแก่นคุณโยมสมพลถามว่าบริบทกับอิริยาบถ4เหมือนกันไหมครับบริบทกับอิริยาบถ4ครับบริบทครับโอเคมาอย่างนี้ครับบริบทกับอิริยาบถ4อิริยาบถทั้ง4คือถ้าพูดมาพูดง่ายๆว่าอิริยาบถทั้ง4คืออิริยาบถใหญ่ยืนเดินนั่งและนอนส่วนอื่นๆการขยับเขยื้อนตรงไหนมีไงยกขึ้นนะอะไรมือขยับไปที่ทำอะไรเนี่ยเป็นอิริยาบถย่อยเป็นธรรมชาติของสัตว์พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าในสัตว์ทั้งหลายนี่เขาจึงบอกว่าสภาวะของเขาเป็นทุกข์สภาพที่ทนได้ยากดังนั้นการเคลื่อนไหวของสัตว์ทั้งหลายนี่ก็ไปได้หลายรูปแบบนะแต่รายใหญ่มันก็คือมี4คือยืนเดินนั่งและนอนทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าสัตว์ไม่รู้ในอิริยาบถใหญ่หรืออิริยาบถย่อยตรงนี้ท่านบอกว่านั่นคือมีแต่อกุศลกรรมไม่สามารถจะเป็นกุศลกรรมเป็นกุศลที่จะถึงซึ่งนับมรรคผลนิพพานได้รวมความแล้วคืออิริยาบถเนี่ยเป็นตัวปกปิดบังความทุกข์ปิดบังความทุกข์นะฮะดังนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตตรธรรมาสัมพุทธญาณก็คือว่า1ให้กำหนดว่ารู้ทุกข์คือสภาวะที่ทนได้ยากนะฮะไม่ว่ายืนจะเดินจะนั่งจะนอนหรือไม่จะทำอะไรก็ได้มันก็มีทุกข์บีบคั้นแต่ท่านบอกว่าบีบคั้นแล้วมีบีบคั้นก็เพราะเหตุผลของความบีบคั้นก็คือว่าเป็นสภาวะที่มีสังขารปรุงแต่งสภาพที่มีสังขารปรุงแต่งก็เรียกว่าจะมีความสุขไม่ได้เลยนะเพราะว่าเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่มีความเป็นไปในโลกของความเป็นรูปนามขันธ์5แล้วก็จะต้องเปลี่ยนแปลงด้วยอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนรวมกับอิริยาบถย่อยอื่นๆด้วยนะรวมความว่าบริบทนี่คืออะไรนะไอ้เป็นปีกย่อยไปเป็นตัวปลีกย่อยไปเป็นปกติของเขาพื้นฐานเป็นพื้นฐานแต่หลักใหญ่ก็4ยืนนะฮะอิริยาบถหลักๆคล้ายๆกับทําอะไรทําการงานทําอะไรคือมันรวมๆไปทั้งหมดใช่มั้ยอ่ะอย่างปวดหัวปวดหัวปวดหลังปวดก็มันเป็นปวดหัวปวดหลังไม่ใช่ยืนก็ปวดเดินก็ปวดนั่งก็ปวดนะฮะเป็นอิริยาบถอาการที่มันปรากฏย่อยขึ้นมาบริบทเป็นบริบทของมันนะเป็นพื้นฐานของมันเป็นอย่างนี้เป็นบริบทพื้นฐานของมันครับมีอะไรรูปนามขันธ์5ก็เป็นบริบทคือตัวนี้แหละตัวที่มันพอเข้าใจแล้วครับโยมทุกเนี่ยครับขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากอยุธยาโยมนิภาเจริญพรสวัสดีหลวงพ่อทั้ง3รูปนะคะสวัสดีจ้ะหลวงพ่อขาลูกอยากถามค่ะเผอิญลูกอ่ะสวดมนต์มา20กว่าปีแล้วอะค่ะหลวงพ่อทำบุญแล้วไหว้พระสวดทุกอย่างอิติปิโสพาหุงกสานกินปัญชรสวดเมตตาใหญ่สวดธรรมจักรนะคะหลวงพ่อลูกก็นั่งสมาธิแต่ลูกก็หลับตาแต่ลูกไม่เคยเห็นอะไรเลยลูกบางทีลูกก็มีแสงแค่แวบลูกพยายามอดทนนั่งแล้วลูกก็นั่งไปเรื่อยๆแต่ลูกก็ไม่ค่อยได้เห็นอะไรแต่ลูกอ่ะอยากถามหลวงพ่อว่าลูกอ่ะจะได้มีบุญบ้างไหมกับการที่ลูกได้ทำบุญสวดมนต์ทำทุกอย่างกับสิ่งที่พระพุทธศาสนาที่ลูกเคยสร้างปฏิญาณว่าลูกจะอยู่ขอใต้พระโพธิสมภารขอให้ลูกได้เห็นทางธรรมทางแสงสว่างลูกเองก็เป็นคนที่มีความรู้น้อยแต่ทุกวันนี้ลูกทำผมลูกก็เปิดดูหลวงพ่อดูทุกวันเลยนะคะเนี่ยตั้งแต่เช้ายันครับเย็นเลยหลวงพ่อขาลูกก็อยากทราบว่าลูกได้ไปสวรรค์อะไรกับเขาบ้างไหมหลวงพ่อขาลูกขอฟังจากทางทีวีนะคะหลวงพ่อค่ะลูกมาสการหลวงพ่อทั้ง3ลูกค่ะท่านชัยมนให้ฌานสมาธิสลับกันสลับกันครับขอบใจครับจริงๆแล้วก็โยมทำมาได้ทั้งนั้นเลยถามว่าที่ทำนะโยมสบายใจไหมล่ะ
นะบุญมันก็ปรากฏที่นั่นที่จิตอย่างนั้นบุญคือความฟูใจสบายใจอิ่มใจมีความสุขนั่นแหละทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนั่นแหละเป็นบุญบุญมันชื่อของความสุขสงบเย็นงั้นทำไปแล้วก็ใจเย็นนี่โยมอารมณ์ดีที่พูดอยู่เนี่ยเป็นบุญแล้วครับครับผมมีบุญหลวงพ่อโยมอยากเห็นอะไรอ่ะครับเห็นเพื่ออะไรเห็นเพื่อทำอะไรครับโยมต้องถามตัวเองอ่ะครับคือโยมจะไปเอามาตรฐานตัวคนอื่นมาเทียบมาตรฐานตัวเองไม่ได้ครับใช่การเห็นนี่เห็นอะไรเห็นภายในเห็นภายนอกครับเห็นนี่คือเป็นนิมิตบางครั้งการเห็นเนี่ยมันก็กลายเป็นหลงครับเป็นนิมิตต้องละความเห็นถึงจะเป็นถ้าเห็นแล้วน้อมเข้ามาสมมติว่าภาวนาไปแล้วเห็นโครงร่างโครงกระดูกเราก็บางคนก็กลัวแล้วไม่เอาแล้วเลยแต่ถ้าเราเห็นโครงร่างเป็นโครงกระดูกแล้วเราน้อมเข้ามาอุปนิสัยเข้ามาในตัวเราเห็นแบบนี้เห็นประโยชน์แต่เห็นแบบนั้นแล้วบางทีบางคนไปเห็นสวรรค์ไปเห็นนรกพอไปที่จันโยมก็มีฐานะเป็นคนสวนตอนกิ่งอะไรมายมคิดเนี่ยก็ตรงนี้ขอพานายโยมนะโยมอาจจะฟังอาจจะดูอยู่ก็ได้นะแกเห็นหมดทุกอย่างใครจะทำรู้หมดไปด้วยนิมิตอันนี้ถามว่าเราจะไปเอาเหมือนเขามันบุญบารมีไม่เหมือนกันเห็นแล้วเป็นทุกข์ไหมเห็นแล้วเป็นโทษหรือเปล่าบางครั้งเห็นแล้วเป็นโทษนะเอาอย่างบางคนเนี่ยพอให้เจริญกรรมฐานอสุภกรรมฐานโอ้โหเห็นตับไตไส้ปอดโอ้ยกินข้าวไม่ได้ข้าวไม่ลงเอ้าจะทำไงไม่ให้มันเห็นมันก็ติดตาอยู่งั้นเองฉะนั้นโยมเนี่ยไม่เห็นอะไรดีที่สุดขอให้เห็นใจตัวเองขอให้เห็นบุญของตัวเองดีที่สุดแล้วนะถ้าจะเห็นให้มันเกิดประโยชน์ให้น้อมกับมาที่ใจของเรานะโยมทำนี่ทำได้แล้วนี่สวดมนต์ก็ได้เยอะก็เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินก็ภาวนาแล้วด้วยนี่การสวดมนต์เนี่ยถ้าโยมสวดมนต์ด้วยจิตเป็นสมาธินะมันก็ยิ่งดีใหญ่แต่ไม่ใช่สวดมนต์แบบนกแก้วนกบุญทองสวดได้จริงแต่ไม่รู้ความหมายจิตอยู่ตรงไหนตอนผมบวชใหม่ๆเนี่ยยังไม่รู้หลักผมก็สวดมนต์ไปตามครูบาอาจารย์จิตผมไปไหนผมไปเที่ยวไปโอ้ล่องไปนู่นล่องไปนี่เลยครูบาอาจารย์บอกว่าสวดมนต์เนี่ยมันเป็นสมาธิอย่างหนึ่งเขาให้เราเนี่ยมีจิตอยู่กับคำสวดแล้วยิ่งเราสวดคำแปลนี่ความหมายมันยิ่งเข้าใจพอยิ่งเข้าใจความหมายนี่มันยิ่งรู้ลึกซึ้งทำไมก่อนนี้สวดแต่บาลีใช่ไหมฮะอย่างทำไมก่อนนี้ยังไม่ได้เคยบวชนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมันคืออะไรยังไม่รู้นโมเป็นอะไรครับเวลาไปไหนก็นโมตัสสะภะคะวะโตผมจะออกจากบ้านผมก็นโมตัสสะภะคะวะโตเพื่อคนแก่คนเก่าพ่อแม่ก็สั่งสอนว่าจะไปไหนก็ตั้งนโมนะก่อนลงกระไดบ้านแต่เราไม่รู้ความหมายคือนโมอะไรนโมคือเป็นสิริมงคลเราก็คิดอย่างนั้นเองแต่เมื่อเราเอาความหมายเข้ามาแล้วเนี่ยขอนอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าโอ้นี่เราวาดพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นสารณะของเราของเราฉะนั้นการสวดมนต์ของศาสนาอื่นเนี่ยบางครั้งเขาก็มีเครื่องดนตรีประกอบอย่างศาสนาซิกศาสนาฮินดูเนี่ยเขาจะมีเครื่องดนตรีประกอบเขาก็เคลิบเคลิ้มเป็นสมาธิอยู่กับครับนะจิตเขาก็อยู่กับเสียงดนตรีจิตเขาก็อยู่กับคำสวดสรรเสริญใช่ไหมสันติสุขพระเจ้าแล้วจิตก็ถึงของเขามีในสันติด้วยนะครับก็คือการสวดมนต์ทั้งคืนนี่แหละเขาสวดทั้งคืนแล้วสวดไม่พักด้วยสวดแบบนั้นเลยสดๆไม่มีเทปอะไรเลยผมเคยตอนผมไปอยู่อินเดียผมก็ไปอาศัยอาสมฤาษีอยู่มีผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่มีผู้หญิงกับเด็กเขามาสวดมนต์สรรเสริญพระเจ้าของเขาพระศิวะพระอะไรของเขาเราฟังภาษาก็ไม่ออกถ้าเราฟังออกเราจะรู้เลยว่าโอ้โหเขาสรรเสริญคุณของพระเจ้าของเขาที่พระเจ้าเขามีคุณต่อเขาเนี่ยฉะนั้นโยมสวดมนต์ถ้าโยมตั้งจิตให้เป็นสมาธิโยมก็ได้สมาธิแล้วได้สตินะแล้วก็ถ้ามีคำแปลด้วยเราก็จะได้ปัญญาฉะนั้นโยมไม่เห็นอะไรดีแล้วเห็นความคิดของตัวเองเห็นจิตของตัวเองเห็นบุญเห็นบาปของตัวเองแค่นั้นพอแล้วโยมนะต้องอื่นไม่ต้องไปเห็นมันหรอกเห็นแล้วมันเกิดเป็นทุกข์เห็นแล้วเกิดไปติดอีกชอบใจอีก
ไปเห็นสวรรค์ก็ติดสวรรค์อีกใช่ไหมเหมือนกันที่พาไปสวรรค์เนี่ยแล้วจะทำบุญกันเยอะๆแยะๆนั่นน่ะบนเนื้อมาตัวไปนะไม่ต้องไปเห็นถ้าเข้าใจแล้วโยมนะพอเข้าใจนะว่าอันปูแล้วอนุโมทนาถ้านั่งสมาธินี่ก็ไปเลยครับขอโอกาสท่านอาจารย์ชันชัยก็ถามว่าโยมได้สวดมนต์ไหว้พระอย่างนี้โยมตัวเมืองก็ได้บุญแล้วเป็นการได้บุญแล้วส่วนอาจารย์ไปรินก็เสริมอีกทีว่าเราจะเห็นอะไรล่ะไอ้ความเป็นจริงถ้าหากว่าตั้งข้อสังเกตว่าการสวดถ้ามีสมาธิก็เห็นความไม่ฟุ้งออกไปนะฮะจิตใจน้อมคือมาถึงที่พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรืออภาหุงวาอะไรอาจจะรู้หรือไม่รู้ในศัพท์ภาษานั้นก็ตามแต่ใจน้อมเข้าไปนี่มีความเชื่อมีความเลื่อมใสตรงนั้นจะมาฮะระดับกันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในทีนี้พอสวดไปก็มีสตินะครับการสวดมนต์นี่มีสติเป็นสมาธินะครับเมื่อสติสมาธิจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นไอ้นิมิตอื่นมันก็เข้ามาไม่ได้มันก็ไม่เห็นนะดิมันก็ไม่มีดินะมันแทงไม่ได้เนี่ยเพราะมันมีความตั้งมั่นอยู่ในการสวดนะจิตมันไม่ได้ออกไปแล้วนี่คนก็สงสัยว่าเอ๊ะนี่เราสวดมาทำมาตั้งนานแล้วเนี่ยเราได้อะไรเนี่ยที่คนอื่นก็พูดว่าเห็นด้วนเห็นนี่เห็นนรกเห็นสวรรค์ด้วยเห็นเราไม่เห็นเลยที่จริงมันถูกต้องแล้วมันไม่ใช่ต้องเห็นอะไรแต่เห็นจิตเห็นใจของตัวเองว่าตรงนี้ขณะเรามีความมั่นคงนะมีความโกรธมีความหลงมาแล้วก็ไม่ได้มีการคิดตรงนั้นเลยมีแต่มีสมาธิในการสวดมนต์จิตว่างแล้วแบบนั้นถูกต้องแล้วโยมเห็นบอกว่ามีเห็นสว่างนิดๆด้วยว่างสว่างแล้วสงบแล้วใช่โอ้ภาพเกิดไปถูกแล้วก็รู้เฉยๆว่าหลักสมาธิเนี่ยพอสมาธิมันเกิดแล้วเนี่ยมันเป็นโอภาสก็มีเจอบุญแต่ไม่รู้จักบุญใช่แต่บุญก็ได้แล้วได้แล้วเจอบุญไม่รู้จักบุญแต่บุญก็ได้แล้วนี่ก็เรียกว่าทำถูกไม่ได้ทำบุญแล้วขอโน่นขอนี่ได้นั่นนะแต่ผมจึงบอกว่าเมื่อเดินเข้าไปในหน้ากล้องเขากดชัตเตอร์ปั๊บตัวนั้นเป็นบุญก็ได้บุญแล้วครับขอบไก่ครับวันนี้มีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครโยมสิทธิ์เจริญพรการพัฒนาหลวงพ่อทั้งสามครับเจ้าสวัสดีโยมคือผมนั่งสมาธิครับนั่งปุ๊บหลับทันทีครับประมาณ2ปีครับเป็นอย่างนี้ครับโอ้เปลี่ยนใหม่อย่าไปนั่งนั่งแล้วหลับอย่าไปหลับตาลืมตาครับนั่งหลับตาเปล่าคราวนี้นะผมจะขอฟังทางทีวีนะครับเอาถามนั่นนะครับครับคือหลับตาอยู่ครับนั่งกับหลับตาครับเอาหลับตาก็แสดงว่านิวรณ์กินใช่ไหมนี่เราต้องแก้นิวรณ์โยมนิวรณ์ง่วงเหงาเหานอนฟุ้งซ่านลำคาญใจหงุดหงิดท้อถอยบางทีครับน้องพ่อครับบางทีนั่งสวดมนต์อยู่บางทีก็หลับกลางคันเลยไม่รู้ตัวเลยเหมือนกันนะครับนั่นแหละเขาเรียกสมาธิเนี่ยเป็นยานอนหลับอย่างดีเลยทำให้คนไม่ต้องไปกินยานอนหลับเขาเกือบจะ3ปีแล้วก็เป็นอย่างนี้ตลอดเปลี่ยนใหม่นั่งครับเขาฟังทางทีวีครับคือคนเราพอนิวรณ์เข้าครอบงำแล้วไม่เปลี่ยนอิริยาบถไม่ข้ามเพื่อไม่ข้ามนิวรณ์ไงฮะนะต้องนั่งให้ข้ามถ้าโยมไม่นั่งไม่ข้ามนิวรณ์โยมไม่เห็นอะไรเลยนี่ก็เรียกว่าไม่ไปไหนพูดง่ายๆพอขึ้นตั้งกายก็โดนต๊อกน็อกทุกทีแล้วพอมีสมาธิมันจะข่มนิวรณ์ได้นะฮะถ้าไม่มีสมาธิมันก็ข่มไม่ได้คือผมเนี่ยจะสอนโยมประจำเลยพอเห็นโยมนั่งคอหักหลับแล้วก็พูดว่าการนั่งสมาธิไม่จะเป็นต้องหลับตาเสมอไปเมื่อเรารู้ว่าเราง่วงเราก็ลืมตาพระพุทธเจ้าบอกอะไรนะง่วงนอนไปแยงหูไปล้างหน้าใช่ไหมก็เปลี่ยนอิริยาบถครับแก้ไม่ใช่ว่าสมาธิก็ยืนเดินนั่งนอนโยมแค่นั่งโยมยังข้ามนิวรณ์ไม่ได้นะทำไมเราก็ลืมตาภาวนามองไปแต่ไม่มีจุดหมายสักแต่ว่าเห็นแต่ไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งถ้าโยมลงไปทำนะนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปโยมนั่งสมาธิภาวนาอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องหลับตาทำจิตให้ว่างๆวางอยู่ที่กายแล้วก็นึกถึงคำบริกรรมภาวนาอยู่ในใจนะทำไปสักพักหนึ่งไม่ต้องหลับมันจะหลับตาแล้วฝืนมันถ้าฝืนมันจะหลับก็ยืนเรื่องนี้ขอไปครับ พูดมานานนะเนี่ย คือมันความมีอาการอย่างที่ว่านี้แล้วพูดอย่างอาจารย์เนี่ย บอกว่าถ้าหากมันง่วงตรงนี้มันหนึ่งนั่งด้วยสองก็มีอันอิริยาบถในการหลับตามนะมันก็หลับไปเลยถามเห็นพระพุทธรูปไหมมีหลับตาไหม
พระพุทธรูปนี่นะกับพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดว่าท่านนั่งสมาธิเอาเท้าขวาทอนเท้าซ้ายเอามือขวาทอนมือซ้ายแล้วหลับตานั่งตัวตรงไม่มีคำว่าหลับตาถูกต้องไหมครับเพราะนั้นกายังชื่อจิตตังใช่ไหมไม่มีหลับตาไม่มีก็นี่คำปฏิบัติไหมครับว่าถ้าเราลืมตาเลยเรามันเห็นมันกระปุกแต่งไหมสำหรับคนใหม่ๆใช่ไหมแล้วถ้าคนชำนาญแล้วเป็นวสีแล้วตรงไหนก็เป็นสมาธิตอนนี้โยมกำลังเรื่องอย่างนี้มีจุดอ่อนอยู่เนี่ยอย่าหลับตาอย่างที่ว่านะแล้วก็อย่าไปนั่งมากก็เดินตรงกรมยืนยืนก็ได้ถ้าสงบก็ยืนขึ้นยืนแก้ง่วงได้สงบได้บทยืนคล้ายๆว่าถึงบอกแล้วไงว่านั่งสมาธิแล้วมันสบายมันไม่ติดสุขนะครับไอ้เมื่อเนี้ยสมถะเนี่ยติดถ้าเราเนี่ยอิริยาบถนั่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยใช้เพราะมันจะเป็นนิวรณ์เหมือนการเข้าห้องเนี่ยมันจะเป็นนิวรณ์ที่กินได้ง่ายหลวงพ่อบอกว่าเดินยิงก็เดินดีที่สุดอย่าไปนั่งให้ยิงก็เดินนั่งมันสบายนี่ครับพระนั่งพิงด้วยนี่สบายเลยหลับเป็นวันโอกาสหลับเหมือนเนรว่าเนรเนรภาคดูเราเนี่ยถึงเวลาตักข้าวเนรก็นั่งกัตมาศเนรก็เอาเท้าเอามือขอไปมือเท้าคางอยู่กับบาตรแล้วนี่ก็หลับดูดิเนี่ยมันหลับง่ายใช่ไหมดังนั้นเราต้องฝืนนะเขาเรียกว่านิวรณ์มันเข้าครอบงำเรานะง่วงเหงาเฮานอนเนี่ยตัวสำคัญตัวที่สุดเลยพอโยมข้ามอารมณ์นี้ได้ปุ๊บเนี่ยโยมจะเจอกับอะไรดีๆหลายสิ่งหลายอย่างครับผมข้าวจานนี่โยมนะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนท่าใหม่นะขอการกับโยมดีมีสายเข้าจากจังหวัดพะเยาโยมสุจินเจริญพรฮัลโหลเจริญพรโยมฮัลโหลได้ยินได้ยินนมัสการท่านพระคุณท่านทั้ง3ท่านนะครับสวัสดีสวัสดีกับผมมีข้อข้องใจอยู่นิดนึงว่าพระอภิธรรม7คัมภีร์ที่ทางวัดสังฆทานสวดนะครับผมก็สวดตามเกือบทุกวันเป็นร้อยเป็นพันพันเลยนะครับดีแล้วที่นี่มันมีคาถาวัตถุคาถาที่5นะครับคัมภีร์ที่5ที่ว่าทางวัดเราเนี่ยสวดว่าค้นหาบุคคลไม่ได้โดยปรมัตถ์คือความหมายอันแท้จริงหรือและเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาปีนี้นะฮะผมไปอุดรไปกราบหลวงปู่จันสีที่วัดโพธิสมพรนะครับได้หนังสือมาเล่มหนึ่งแล้วก็เขาจะแปลว่าค้นหาบุคคลได้โดยปรมัตถ์แต่ทางวัดสังฆทานเราบอกว่าไม่ได้แต่ทางโน้นเขาบอกว่าได้นะครับ แล้วก็สุดท้ายไอ้คำที่ว่าอาโยสัจจิกาโถปรมาโถตะโตโสปุคโลอุปลาปฏิสัจจิกาถปรมาเทนาติมิชาคำตอบของท่านที่ว่าทางวัดสังฆทานแปลว่าคำตอบของท่านที่ว่าปรมัตถ์คือความหมายอันแท้จริงอันใดมีอยู่เราค้นหาบุคคลนั้นไม่ได้โดยปรมัตถ์คือโดยความหมายอันแท้จริงอันนั้นจริงๆนะครับทีนี้ของวัดของทางที่ผมได้มาจากอุดรเนี่ยเขาตอบว่าแปลว่าท่านที่ว่าปรมัตถ์คือความหมายอันแท้จริงอันใดมีอยู่เราค้นหาบุคคลนั้นได้มันติดแต่ไม่ได้กับได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็บอกว่าได้โดยปรมัตถ์คือโดยความหมายอันแท้จริงอันนั้นจึงผิดนะครับทางวัดเราอะอันนั้นจริงๆผมก็เลยสงสัยก็เลยพยายามโทรมาหลายครั้งแล้วเพิ่งได้พูดได้ถามวันนี้พอดีเจอพระคุณท่านที่อยากถามด้วยนะครับพอจะให้ความกระจ่างนิดได้นิดนึงไหมครับพี่ลำธนาครับตอนนี้เอาหลักที่เราสวดไปตีความว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธัมมาอนัตตาติทุกเรื่องปฏิเสธหมดเลยไม่มีนะฮะมันปฏิเสธว่ามันไม่มีสภาพในเราค้นหาในปรมัตถ์โดยนี้ก็ไม่มีเพราะมันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหมดแล้วนะฮะไม่มีอะไรที่เหลืออยู่ตรงนั้นเลยทีนี้ถ้าหากว่าไปแปลว่าเราค้นหาได้โดยความเป็นปรมัตถ์
่านก็ตั้งชื่อมาเป็นของเทียมฮะใช่ครับต้องสมมติมันเป็นของเทียมมันของที่สมมติขึ้นมาทั้งหมดฮะที่จริงเรียกเป็นปรมัตถ์นะจิตก็เป็นปรมัตถ์เจตสิกก็เป็นปรมัตถ์รูปก็เป็นปรมัตถ์นิพพานก็เป็นปรมัตถ์แต่ทั้งหมดนั้นเอาบัญญัติมาใช้มีคำบัญญัติบัญญัติปรมัตถ์อีกทีหนึ่งเพราะนั้นต้องปฏิเสธโดยสิ้นเชิงว่าไม่มีพระพุทธเจ้าปฏิเสธนะแค่นี้ถ้าเราเข้าใจนะถ้าเราค้นหาสัพเพธรรมาอนัตตาไม่มีพอเข้าใจไหมโยมฮัลโหลเจริญพรโยมพอเข้าใจไหมฮะเข้าใจก็ฟังทั้งบางอะไรมั้งไม่เป็นไรก็อย่างที่สรุปอ่ะก็คือทั้งสองอันผิดหมดเลยคือหาไม่ได้เพราะปฏิเสธหมดไปแล้วถูกไหมฮะก็คือไม่มีตัวตนสัพเพธรรมาอนัตตาติทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนเพราะนั้นก็พอเข้าใจนะโยมที่ถามมาก็ในช่วงนี้พอดีเวลาของเราหมดขอพักสักครู่เดี๋ยวพบกันในช่วงที่สองของรายการธรรมสว่างใจเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ตาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขสวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูนจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้8 น.ทำวัดสวดมนต์
9:30 น.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์11:00 น.เจริญพุทธมนต์คาถาอากาลวัตสูตร12:00 น.ฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อผาสุกสุขปัญโยเจ้าอาวาสที่พักสงฆ์เกาะผาสุกจังหวัดจันทบุรีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา13:00 น.ร่วมกันทอดพระป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171และสามารถติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่16 กรกฎาคมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะความดีเป็นของคู่โลกทุกโศกเป็นของคู่กันความดีเป็นของคู่โลกเป็นของคู่กันความดีคนดีทำง่ายความชั่วคนดีทำยากความดีคนดีทำง่ายความชั่วคนดีทำยากยากลำบากคนดีชอบทำวันที่29-30 กรกฎาคมพุทธศักราช2560โครงการปลูกป่าวัดสังฆทานครั้งที่2ติดต่อสอบถาม02-496-1240 02-496-1164ท่านสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะวอล์กชื่อบัญชีวัดสังฆทานโครงการปลูกป่าเลขที่บัญชี0-8-0-7-6-0-6-7-4ตัวเองเนี่ยให้มีศรัทธาความเชื่อมีความเลื่อมใสอย่างแรงกล้าที่ศรัทธาแน่นแฟ้นแล้วที่เราจะทำความดีมั่นใจในความดีตัวเองศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์ศรัทธาในข้อวัดปฏิบัตินี่เป็นการละกิเลสได้มีศรัทธามากขึ้นอุปัสสติที่เขาทำใจให้สงบยิ่งขึ้นไปสงบแน่นอนเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเจริญสมาธิให้มากขึ้นคือยินดีในความสงบให้มากขึ้นเพียรให้สงบให้มากขึ้นนิเวศที่สุดให้มากขึ้นแล้วก็ถึงด้านปัญญาเมื่อเข้าสมาธิแล้วก็ถึงด้านปัญญาพิจารณาละวางพิจารณาเห็นความจริงของสภาวะของรูปนามของกายใจอย่างนี้เนี่ยจึงว่าพยายามบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นอินทรีย์ภระนี่ภระแปลว่ากำลังเมื่อมีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นมาแล้วก็เป็นภระเป็นกำลังที่จะตัดกิเลสได้เร็วพอมีศรัทธามีวิริยะมีขันติมีสมาธิมีปัญญาก็พออินทรีย์แก่กล้าปุ๊บเราก็ตัดอะไรได้ใครมาด่าเราก็ไม่โกรธใครมานินทาเราก็ไม่เสียใจไม่ดีใจเราจะมีกินก็ไม่เป็นทุกข์ไม่มีกินก็ไม่เป็นทุกข์มีเรื่องราวอะไรเราก็วางเฉยเพราะอินทรีย์มันแก่กล้าแล้วจิตมันน้อมโอนเอียงไปสู่ธรรมะคือโคตรภูญาณคือจิตมันเข้าไปสู่โคตรของความเป็นผู้ไม่หนาแน่นด้วยความทุกข์คือเป็นผู้เบาบางจากความทุกข์
ผู้ตัดเห็นว่าทุกข์นั้นเป็นของโลกีสุขนั้นเป็นทางของโลกุตตระการไม่ยินดียินร้ายนั้นเป็นสุขที่สุดถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วอินทรีย์ก็จึงอบถูกอบรมบ่มให้แก่กล้าก็ไปเป็นเครื่องเรียกว่าอินทรีย์แปลว่ากำลังก็เรียกว่านกทั้งหลายเนี่ยไม่มีนกอะไรที่จะบินข้ามทะเลหรือบินได้นานหรือบินได้เก่งมีกำลังปีกแข็งแรงเท่ากับนกอินทรีย์จึงเรียกว่านกอินทรีย์นั้นเป็นผู้มีกำลังมากก็จึงได้ยกให้ว่าเป็นยอดพญานกคือพญานกอินทรีย์เนี่ยเหมือนกับราชสีเนี่ยสัตว์ทั้งป่าสัตว์ในป่ายกให้แก่พญาราชสีมีกำลังแข็งแรงมีอำนาจมากทางด้านกายและจิตใจในบรรดานกทั้งหลายก็ยกย่องให้แก่นกอินทรีย์เป็นยอดพญานกที่มีความแข็งแรงนกทุกอย่างก็ไม่สามารถที่จะต่อต้านสู้กำลังนกอินทรีย์ได้การประพฤติปฏิบัติธรรมที่ว่าอบรมบ่มนิสัยแล้วอบรมบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าแล้วจึงมีกำลังทำความเพียรทำขันติให้มากขึ้นจึงว่าเมื่อมีกำลังแล้วมากขึ้นโดยการตัดละกิเลสได้ทันทีนั้นหรือว่ากิเลสไม่ครอบงำจิตใจนะเขาเรียกว่าอินทรีย์แก่กล้ามีกำลังสติอย่างแกล้กล้าหรือว่าสตินั้นสามารถรู้เท่าทันกิเลสตัวเองตลอดเวลาคืออารมณ์ทั้งหลายไม่ขุ่นมัวคือจิตก็ไม่แปรปรวนไปอย่างอื่นพิจารณาจิตแล้วมีแต่ความเพียรมีแต่ขันติมีแต่สติปัญญาครอบคุมอยู่จึงเรียกว่าอินทรีย์แปลว่ากำลังถ้าเราไม่มีอินทรีย์ไม่มีกำลังแล้วเราไม่สามารถจะละกิเลสได้ไม่ใช่ปฏิบัติเฉยๆได้จะละได้เราต้องอบรมบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าแล้วจึงจะละกิเลสได้โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลาย มาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจช่วงนี้ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อ